วันนี้แม่บ้านจะพามาทำขนมเทียนแก้วสาคูค่ะเนื้อตัวขนมเหนียวนุ่มหนึบหนับอร่อยมากๆค่ะความอร่อยอยู่ที่ตัวของสาคูที่ใช้และสูตรไส้ขนมที่อร่อยลงตัวค่ะวัตถุดิบที่ใช้แม่บ้านจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะคะแม่บ้านใช้สาคูหมี่คู่ดาวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากธรรมชาติ 100% ค่ะทำง่ายสุกเร็วเหนียวนุ่มหนึบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของตัวไส้ขนมกันค่ะแม่บ้านใช้ถั่วเขียวซีกแช่น้ำไว้แล้วนะคะ5ชั่วโมงหรือว่า1คืนค่ะนำมานึ่งไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะเราก็ปิดไฟพักไว้ค่ะนำกระเทียมรากผักชีค่ะโขกให้ละเอียดเลยค่ะโขกพอละเอียดแล้วพักไว้ค่ะนำหอมแดงมาเจียวกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะหอมแดงสับนะคะพอเหลืองได้ที่หอมดีปิดไฟตักขึ้นพักไว้ค่ะนำน้ำมันที่เจียวหอมแดงเล็กน้อยค่ะเหลือไว้ในกระทะนำกระเทียมและรากผักชีที่โขกไว้ลงผัดให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ถั่วเขียวซีกที่นึ่งไว้ลงไปค่ะผัดบีบี้ให้ถั่วเขียวละเอียดเข้ากันดีค่ะใส่หอมแดงเจียวลงไปผัดด้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะแม่บ้านนำหอมแดงไปเจียวก่อนนะคะเพื่อความหอมแล้วก็อร่อยนะคะแล้วค่อยเอามาลงผัดใส่ต้นผักชีซอยค่ะและพริกไทยขาวป่นค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะนำสาคูมาแช่น้ำไว้20นาทีค่ะแม่บ้านใช้สาคูหมี่คู่ดาวค่ะเนี่ยค่ะเม็ดเขาก็จะเกาะกันดีแป้งไม่เป็นฝุ่นนะคะไม่เหมือนของทั่วไปเวลาที่เรานำลงแช่น้ำเขาก็จะจมหมดไม่มีสิ่งใดลอยขึ้นมาเลยค่ะน้ำเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งเจือปนลอยขึ้นมาเลยค่ะสะอาดมากๆแช่ครบเวลาเราได้แบบนี้ค่ะฟูนิ่มดีมากๆเราก็นำมากรองเอาน้ำออกค่ะพักเขาไว้ให้เสด็จน้ำเลยค่ะใช้น้ำมันเจียวหอมที่เราเจียวเมื่อกี้นะคะทาลงในจานสำหรับวางไส้ขนมเรามาปั้นไส้ขนมกันค่ะขนมที่แม่บ้านทำก็จะขนาดพอดีคำนะคะก็จะไส้ประมาณนี้ค่ะเล็กใหญ่ตามชอบนะคะปั้นหมดเสร็จแล้วพักไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงในแป้งสาคูค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะเราก็จะมาปั้นขนมกันนะคะทำให้บางๆแบบนี้ค่ะวางไส้ลงไปค่ะปั้นให้กลมนะคะตัวขนมและไส้ขนมก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะปั้นเสร็จแล้วเราจะวางในถาดที่มีน้ำมันไว้นะคะแม่บ้านจะปั้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะใครมีวิธีไหนก็ใช้ได้เลยค่ะปั้นจนหมดไส้ขนมค่ะเสร็จแล้วเรามาห่อกันนะคะนำใบตองที่นำไปตากแดดหรือว่าอังไฟนะคะมาใช้แม่บ้านใช้เตารีดเอาค่ะทับกันให้เป็นรูปกรวยแบบนี้นะคะนำขนมลงใส่แล้วก็พับให้แน่นๆนะคะพับเข้าพับด้านข้างทั้งสองข้างค่ะถ้าปลายเขาไม่แหลมเราก็เอากรรไกรตัดนะคะถ้ายาวเกินไปเสร็จแล้วพับแล้วก็สอดเข้าข้างในแบบนี้เลยค่ะพับเก็บแบบนี้ได้แบบนี้นะคะทำให้ดูอีกครั้งนึงค่ะนี่ค่ะพับขมวดแบบนี้ได้แหลมๆแบบนี้ค่ะนำขนมลงวางแล้วก็หันเข้าหาตัวพับขึ้นไปนะคะบีบๆให้แน่นๆค่ะเสร็จแล้วพับซ้ายพับขวาทำปลายให้แหลมค่ะถ้ายาวเกินไปก็ตัดได้ค่ะอันนี้แม่บ้านพับได้ค่ะสอดเข้าไปค่ะ
ข้าไปลึกๆเลยนะคะให้แน่นเวลานึ่งขนมจะได้ไม่หลุดค่ะพอได้อยู่นะคะตั้งน้ำให้เดือดนำขนมขึ้นนึ่งที่ไฟแรงค่ะเป็นเวลา30นาทีนึ่งครบเวลารอขนมเย็นตัวค่ะแกะออกมาได้แบบนี้ค่ะสวยงามน่าทานมากๆเดี๋ยวเราจะลองชิมด้วยกันค่ะนี่ค่ะไส้แน่นๆเลยค่ะแป้งเขาก็จะเหนียวหนึบนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างนี่ค่ะน่าทานมากๆค่ะขนมของเราก็อร่อยมากๆค่ะตัวแป้งด้านนอกก็จะนุ่มเหนียวหนึบค่ะส่วนไส้ก็รสชาติดีมากๆค่ะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์สาคูหมีคู่ดาวค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ไว้ให้ค่ะลองไปทำกันดูค่ะจะทำกินหรือทำขายก็ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ